การคุมอาหารจะง่ายขึ้นอีกหลายเท่าถ้าเราใช้สิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับคือผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วหลายคนน่ะพอรู้ว่าเราต้องคุมอาหารด้วยการกินให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายอ่ะแต่บางทีเราลืมสังเกตหรือเราไม่ได้มีการแบบพินิจพิเคราะห์ให้มันตรงเป๊ะไปเลยอย่างเงี้ยครับว่าเรากินถึงจริงหรือเปล่าดังนั้นเราควรให้สิ่งนี้เข้ามาช่วยหรือมีบทบาทนั่นเองนะครับสมาร์ทโฟนผมเชื่อว่าเรามีกันทุกคนนะครับแล้วเราก็คงไม่ได้แบบมีการถ่ายรูปหรือเซลฟี่แล้วลงโซเชียลอย่างเดียวนะครับมันใช้ได้เกิดประโยชน์มากกว่านั้นครับนั่นก็คือให้เราถ่ายรูปอาหารทุกมื้อที่เราทานนั่นเองครับตั้งแต่ยามตื่นก่อนยามหลับเนี่ยโอ้โหคุณกินอะไรคุณเอาอะไรเข้าปากบ้างคุณถ่ายไว้ให้หมดเลยนะครับเพื่อที่คุณจะได้มาแยกแยะว่าโอ้โหวันนึงเนี่ยที่คุณอ้วนเนี่ยคุณอ้วนเพราะอะไรพอมานั่งดูโอ้โหรูปแต่ละรูปที่เรากินไปแป้งเยอะน้ำตาลเยอะไขมันเยอะแล้วอย่างอื่นล่ะโปรตีนก็ไม่ถึงวิตามินแร่ธาตุก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองเห็นเป็นรูปธรรมแบบนี้เราจะได้รู้แล้วว่าเราควรจะปรับแก้อะไรตรงไหนได้บ้างอ่ะผมขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างสมมตินะเฮ้ยเราเป็นคนนึงค่อนข้างอ้วนอ่ะแต่คราวนี้พอเรามาถ่ายรูปมื้อเช้าสิ่งที่เรากินกลายเป็นแบบปาต้องโกจิ้มนมกับกาแฟดำอ่ะสมมตินะสมมติปาต้องโกก็เป็นแป้งบวกไขมันแล้วก็ยังมาจิ้มนมบรึมมะฮึ่มแห่งความหวานเข้าไปอีกแต่กาแฟดำอ่ะก็พอยังกินได้ก็พอโอเคอยู่แต่มื้อนี้สิ่งที่มันขาดคืออะไรโปรตีนไม่มีเลยวิตามินและธาตุไม่ได้เลยแล้วก็คาร์โบไฮเดรตไขมันและน้ำตาลก็เกินด้วยอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วเราควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีล่ะสำหรับมื้อนี้เราก็ควรจะเปลี่ยนเป็นแบบอ่ะขนมปังมีเนื้อสัตว์สักชิ้นมีเซตผักสักเซตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กาแฟดำเหมือนเดิมได้เนี่ยเราก็จะได้ปรับจะได้เปลี่ยนสมมติอีกสักมื้อนึงสมมติตอนเที่ยงเราเข้าร้านอาหารตามสั่งเราถ่ายเอาไว้อู้เป็นข้าวกะเพราไข่ดาวแต่พอเรามานั่งดูในรูปที่เราอ้วนเพราะว่าเราเข้าร้านอาหารตามสั่งนี่ข้าวเยอะมากเลยนะเนี่ยแล้วเขาให้เนื้อสัตว์เราน้อยมากเลยนะเนี่ยโอ้โหแทบจะเป็นวิญญาณหมูอยู่แล้วเนี่ยต่อให้กินผักเขาต่อให้กินไข่เข้าไปเพิ่มนี่ยังได้โปรตีนไม่ถึงเลยแบบนี้เป็นต้นเฮ้ยเราจะควรจะทำยังไงดีล่ะเราก็หั่นข้าวออกแล้วอาจจะขอสั่งกับข้าวเขาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เฮ้ยถ้าเกิดว่าโปรตีนมันกินไม่ถึงจริงๆเฮ้ยลองหาเวโปรตีนนมไฮโปรตีนหรืออะไรอย่างต่อมีอะไรก็มาช่วยเราไหมแล้วถ้าเกิดว่าเรามองเห็นในแต่ละมื้อว่าหุ้ยผักหรือใยอาหารอะไรเราแทบไม่มีเลยเราก็จะได้ใส่ไปอย่างเงี้ยครับเพิ่มในส่วนที่ขาดแล้วก็ตัดในส่วนที่เกินเท่านี้แหละครับเราก็จะสามารถบาลานซ์ทั้ง5หมู่และคุมอาหารให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการดูแลรูปร่างและเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นดีในการปั้นหุ่นได้แล้วถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ